ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดือสร้างทดลองไปเรื่อยนะครับนะครับคลิปนี้ก็นี่ครับออกมาที่นานะครับว่าจะเอาฟางนี่ครับนี่เก็บฟางไม่ได้อัดนะจะแค่เอาใส่รถนะครับนี่ครับก็จะเคลียร์เป็นกองแล้วก็เก็บใส่รถไปสักหน่อยนึงนะครับไม่ปีนี้ไม่ได้ใช้เยอะจะไปใส่ต้นไอ้นั่นครับต้นไม้นะครับปกไอ้คุมต้นไม้ไว้นะครับอ่ะนี่ครับปีนี้ถามว่าได้ปลูกมะนาวไหมก็น่าจะไม่ได้ปลูกนะครับน่าจะไม่ได้ปลูกสาเหตุก็น่าจะบวกกับต้นทุนที่มันสูงขึ้นนะครับผมก็เลยว่าจะหยุดปลูกไปก่อนปีนี้นะครับก็หันไปปลูกอย่างอื่นนะครับหันไปปลูกแตงโมหรือเปล่านะครับแตงโมก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะปลูกอะไรดีนะครับแต่ว่ามันนี่คือน่าจะยกเลิกไปเลยล่ะนะเพราะว่าต้นทุนมันสูงเนาะต้นทุนสูงแล้วก็บวกกับหลายๆอย่างนะครับต้นทุนสูงค่าไถแต่ค่าไถไม่มีปัญหาหรอกสำหรับผมเพราะว่าไอ้ผมไถเองเนาะค่าไถจะถูกจะแพงผมก็ทำได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าไถเองทุกอย่างนะครับนี่ครับก็ว่างเปล่าปีนี้ไม่ค่อยมีเขาปลูกอะไรเลยแถวนู้นก็ว่างหมดเลยนะครับไม่ค่อยมีทำมันนาเขาก็เลิกทำกันเยอะเลยนะครับเพราะว่าไอปีที่แล้วเนาะเขาน่าจะกลัวปีที่แล้วไอถอนมันนาออกมาไม่เหลือเงินเลยนะครับหมดไปกับค่านู่นค่านี่นะครับค่าต้นทุนมันสูงเนาะนะครับคือเหมือนขนาดผมทำเองผมยังต้องหยุดทำเลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่เหลือนะมันเหลืออยู่แต่ว่าถ้าใครมีต้นมันของตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับก็จะปลูกได้นะครับปลูกมันนาได้อยู่แต่ว่าถ้าใครไม่มีต้นมันในไร่เหมือนอย่างผมนี่ของตัวเองเนาะก็ให้ยกเลิกไปก่อนเลยนะครับน่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะไม่คุ้มแน่นอนนะครับคือเราไปซื้อต้นมันแพงๆนะปีนี้เห็นเขาว่าต้นมันแพงผมก็ไปถามดูแล้วล่ะมันก็แพงจริงนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่มีไร่มันตัวเองก็เอาต้นมันในไร่ตัวเองมาปลูกก็คุ้มอยู่นะครับคุ้มก็ไม่ได้เสียอะไรแล้วก็มีรถไถตัวเองไถเองทำเองนะครับก็คุ้มเหลือนะครับเหลือแน่นอนเหลือเยอะเลยนะครับแต่ว่าสำหรับผมนี่มันไม่มีไร่มันของตัวเองเนาะแล้วก็หลายคนเลยแถวบ้านผมส่วนใหญ่เขาไม่มีไร่ของตัวเองนะเขาก็เลยหยุดไปนะครับหยุดปลูกไปนะครับแล้วคราวนี้ก็จะทำอะไรล่ะคราวนี้ต้นมันก็แพงแล้วเนาะก็ไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรกันดีนะครับก็แถวบ้านผมก็บ่นกันหลายคนอยู่จะหันไปปลูกอะไรดียังคิดไม่ออกเลยนะครับจะปลูกข้าวโพดหรือเปล่าแต่ว่าข้าวโพดเขาก็ปลูกกันเยอะอยู่นะแถวบ้านผมนี่เมื่อก่อนไม่มีนะครับคนปลูกไอ้ข้าวโพดอาหารสัตว์ในไร่นานี่แทบจะไม่มีเลยนะครับแต่มาประมาณ3ปีแล้วนะครับ3ปีผ่านมานี่รู้สึกว่าบางหมู่บ้านแทบจะไม่มีมันสับปะหลังเลยนะครับแทบจะเป็นข้าวโพดทั้งหมดเลยก็เคยไปถามอยู่นะว่ามันคุ้มไหมเขาบอกว่าคุ้มกว่ามันก็แล้วกันเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับคุ้มกว่าปลูกมันนะครับปลูกมันนี่ต้นทุนสูงแต่ว่าข้าวโพดนี่เขาก็บอกว่าต้นทุนสูงเหมือนกันสูงกว่าเลยนะครับแต่ว่าตอนที่มันได้นี่มันได้เยอะกว่าเอาเป็นว่าต้นทุนข้าวโพดนี่มันสูงกว่ามันนะครับสูงกว่ามันเลยต้องลดน้ำต้องค่าปุ๋ยค่ายาค่าสายน้ำหยดเลยทุกอย่างเลยนะแต่ว่าเขาบอกว่าบวกลบคูณหารดูแต่ละปีนี่เขาบอกว่าข้าวโพดเหลือเยอะกว่าแต่ผมก็ไม่กล้าปลูกหรอกนะครับ ผมไม่มีทุนเนาะไม่มีไอ้ทุนเริ่มทำครั้งแรกเขาบอกว่ามันจะเสียเยอะครั้งแรกเนาะครั้งต่อไปก็จะเบาลงนะแต่ว่าผมก็ทำไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าไม่มีทุนนะครับมันก็ยกเลิกไปแล้วนะครับปีนี้น่าจะไม่ได้ปลูกมันนะครับนี่แต่ว่าจะไถไว้อยู่นี่แถวนี้จะไถไว้หมดละนะครับไถกบไอ้ต่อสังข้าวเนาะแต่ว่าน่าจะไม่ได้ปลูกมันนะครับเพราะว่าไปถามต้นมันดูแล้วนะครับเขาก็ขายแพงเนาะก็ยังว่าละคนขายเขาก็อยากได้แพงเนาะแต่ว่าคนเอามาปลูกนี่ก็ไม่ไหวถ้าไม่ไหวเราก็อย่าฝืนใช่ไหมครับอะไรก็ช่างที่เราทำแล้วถ้ามันไม่ไหวถ้ามันเกินกำลังเราก็หยุดไปนะครับก็อย่างปีนี้ผมก็หยุดนะครับหยุดดีกว่าเดี๋ยวมันจะเก็บ สมมติว่าต้นทุนสูงแล้วเรามาขายมันหักค่าแรงมาแล้วนี่เฉลี่ยแล้วมัน
แต่ว่าถ้าใครมีทุนก็ปลูกไว้ก็พอได้อยู่นะพอได้อยู่แต่ปีนี้ผมไม่มีทุนปลูกนะถ้าใครมีทุนก็ปลูกไว้ก็ได้อยู่นะเป็นเงินฝากเนาะคิดซะว่าเป็นเงินฝากนะครับได้เราเหลือนิดๆหน่อยๆถ้าจ้างเขาทุกอย่างนี้เราเหลือนิดหน่อยก็เอาถ้าคิดแบบนี้ได้ก็โอเคอยู่นะครับก็พอได้อยู่ครับแต่ถ้าปีนี้นะเท่าที่ผมดูแล้วต้นค่าต้นมันนี่น่าจะหมดไปกับค่าต้นมันนะครับสำหรับผมนะน่าจะไม่เหลือก็จะเหลือเขาไอ้คนที่เขาปลูกนี่น่าจะเหลือปีนี้ก็น่าจะเหลือไอ้คนที่เขามีไร่ตัวเองเนาะมีไร่ตัวเองแล้วเขาต้นมันในไร่ตัวเองมาปลูกนะครับน่าจะเหลือแต่กลุ่มนั้นแหละส่วนใหญ่แล้วก็ใครที่มีทุนเขาก็ปลูกกันอยู่นะแถวบ้านผมเขาก็ปลูกอยู่ใครที่เขาเคยปลูกไม่มีไร่มันเขาก็ปลูกนะปลูกกันเยอะอยู่นะครับแต่ว่าส่วนที่หายไปนะเกินครึ่งสมมติว่าปีที่แล้วปลูก100คนนะครับปีนี้มันจะเหลือถึง30หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะคนที่จะปลูกมันนะแต่ว่าข้าวโพดเห็นเยอะนะเห็นเขาว่าจะปลูกข้าวโพดเยอะแต่ว่าข้าวโพดจะไม่ใช่โซนทางบ้านผมนะจะบ้านอีกบ้านนึงถัดไปทางนู้นแล้วก็มันจะกระจายไปทั่วเนาะข้าวโพดนี่มันจะปลูกไม่เลือกดินนะครับดินเหนียวดินแดงดินแบบไหนได้หมดเลยนะครับข้าวโพดแต่ว่ามันสับปะรังนี่ดินเหนียวมันจะไม่ลงหัวนะครับดินเหนียวจะปลูกไม่ได้จะปลูกได้เฉพาะดินทรายเท่านั้นนะครับนี่ครับน่าจะไม่ได้ปลูกเนาะเห็นหลายคอมเมนต์เลยถามมาเยอะนะครับปีนี้ว่าได้ปลูกมะนาวไหมปีนี้ได้ปลูกมะนาวไหมถามกันเยอะเลยนะครับผมก็เลยมาทำคลิปบอกเลยว่าไม่ได้ปลูกนะครับไอผมสู้ต้นทุนไม่ไหวนะครับปีนี้เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่เนาะอ่ะปีนี้ก็ตามมีตามเกิดนะครับเดี๋ยวทำอย่างอื่นไปนะครับก็เดี๋ยวคิดได้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาลงคลิปบอกใหม่ว่าจะทำอะไรดีนะครับอ่ะรถไถก็โอเคใช้ได้นะครับใช้ได้อยู่ RT เอ้ย ZT 155เหนือความคาดหมายนะครับก็จะว่าไปมันก็ขึ้นอยู่กับคนใช้งานด้วยเนาะแต่เครื่องใหญ่ขนาดนี้นะครับกำลังเครื่องนี้มันเหลือเฟืออยู่แล้วเนาะสำหรับรถไถเดินตามนี่อันที่จริงไม่จำเป็นต้องถึง15แรงก็ได้เนาะสัก12นี่ผมว่าเลยเหลือแล้วนะ12แรงนี่ผมว่าโอเคแล้วแบบสบายๆแล้วนะครับสำหรับรถไถเดินตามแล้วมันก็วิ่งชิวๆเลยนะครับบรรทุกได้ 2-3 ตันเหมือนกันถ้าใครทำเทเลอร์ใหญ่บรรทุกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่วินให้เล็กลงมันก็มีกำลังเครื่องเพิ่มมาขึ้นนะครับแต่155นี่กำลังมันโอ้เหลือเฟืออยู่แล้วเนาะเดี๋ยวไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเนาะ 15.5 แรงนะครับขนาดใส่อีแตนลาก10ตันมันยังไปได้เนาะหน้าภาษาอะไรแค่รถไถเดินตามนะครับมันชิวๆอยู่แล้วเนาะขน 2-3 ตันนี่เหมือนไม่หนักเครื่องเลย นี่ครับส่วนใหญ่สายพานมันเอาไม่อยู่เนาะนี่ใครรู้สายพานยี่ห้อไหนมันถึงจะเอาอยู่นะผมตึงจนกดไม่ลงแล้วตึงจนกดไม่ลงแล้วนะครับนี่จนเอาแม่แรงมายันกับเครื่องแล้วก็ขันแม่แรงให้มันตึงเนาะแล้วก็ขันน็อตยึดไว้ก็ไม่อยู่อยู่ดีนะครับลื่นนะครับยังไงก็ลื่นอยู่ดีเห็นไหมสายพานเส้นนี้ก็ลอกไปแล้วนี่ตัวนี้สายพานใดก็ลอกไปแล้วนะครับก็ไม่อยู่นะครับสายพานนั้นไม่อยู่เส้นเดียวต้อง2เส้น2เส้นก็ไม่ได้อีกเพราะว่าผมทำเป็นวินแบบนี้เนาะวินเดียวนะครับก็กำลังมันเวลาเราเร่งนี่มันเสียงมันดังเสียงสายพานร้องเลยนะครับมันร้องเพราะอะไรตอนแรกผมก็นึกว่าคาดคาดมันลื่นนะแต่ผมลองใส่เกียร์3แล้วลองปล่อยคาดเลยปรากฏว่ามูเล่หลังไม่หมุนหมุนแต่มูเล่หน้าก็ปรากฏว่าไม่ได้เกี่ยวกับคาดนะครับเกี่ยวกับสายพานมันไม่จับเพราะมันเส้นเดียวเนาะตึง2ครั้ง3ครั้งแล้วนะครับก็เหมือนเดิมลื่นเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับแต่เสียงเครื่องนี่แทบจะไม่ออกแรงเลยนะครับแต่สายพานลื่นได้ไงผมยังงงอยู่นะครับโอ้ขนาด15แรงก็เท่านี้เนาะ18แรงเหมือนพี่เอ็มหนูไม่ต้องพูดถึงนะครับสุดยอดนะครับ18แรงตัวแรงเลยล่ะนะครับแต่ตัวนี้ก็เกินกำลังแล้วแค่ 15.5 นี่ก็โอ้มันก็เกินเหลืออยู่แล้วเนาะวิ่งนี่มันแทบจะไม่ได้ใช้กำลังเครื่องเลยนะครับแบบเร่งปุ๊บเนี่ยมันขึ้นบื้อขึ้นไปเลยนะครับก็สบายไปแบบสบายสบายเลยนะครับอ่ะคลิปนี้มาทำคลิปบอกนะครับสำหรับ
คอมเมนต์หลายคอมเมนต์ที่ถามมาไม่ได้ปลูกมะนาวหรือพี่ปีนี้บ่ได้ปลูกมะนาวบ่อ้ายปีนี้ครับถามกันมาหลายนะครับก็บ่ได้ปลูกเด้อครับบ่ได้ปลูกปีนี้ไม่ได้ปลูกนะครับเพราะว่าสู้ต้นทุนไม่ไหวเนาะสู้ต้นทุนไม่ไหวน่าจะหันไปทําอย่างอื่นนะครับปีนี้ปลูกได้ก็ไม่เหลือนะครับคิดรู้ตัวเลยปีนี้ถ้าผมปลูกนี่ผมไม่เหลือเนี่ยนะครับไม่เหลือแต่ว่าคนที่เขาทําได้ที่เขามีวิธีทำก็น่าจะได้อยู่แต่ผมไม่ถึงจริงๆนะครับผมสู้ไม่ไหวจริงๆก็ต้องหยุดไปก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ปีต่อไปถัดๆไปก็ทำเหมือนเดิมล่ะไม่เคยทิ้งหรอกครับทุกปีก็ไม่เคยทิ้งนะมีปีนี้แหละน่าจะหยุดปลูกไปก่อนนะครับขอบคุณมากที่ดูจนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆค่อยมาติดตามดูกันใหม่นะครับขอบคุณมากสำหรับใครที่ไม่เคยทิ้งกันไปไหนผมคิดว่าน่าจะลืมช่องผมกันหลายคนแล้วล่ะนะครับอย่าเพิ่งลืมกันเด้อนะครับก็พยายามจะทำคลิปอยู่ก็ไม่มีเวลาเนาะผมทำหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ